双峰山。 เป็นเนื้อนาบุญ มหากุศลของคนบุญทั้งหลายแล้ววาระที่สองวาระที่สองของการก่อสร้างมหาอุโบสถวัดป่าจรรยธรรมตำบลนาดอกคําอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยเริ่มแล้วทุติยวา่างวาระที่สองของการบอกบุญซึ่งขณะน,นี้ทางวัดป่าจรรยธรรมกําลังเร่งดําเนินการก่อสร้างคานคอดิมดชั้นล่างและเริ่มการเทพื้น ขึ้นเสาอย่างต่อเนื่องจึงขอบอกบุญมาถึงท่านสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นนักบุญที่ต้องช่วยเหลือให้การสนับสนุนความมั่นคงของพระพุทธศาสนาด้วยกันด้วยการร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้ก่อสร้างสถานที่อบรมภาวนามหาอุโบสถวัดป่าจริยธรรมซึ่งในขณะนี้ต้องการเร่งการก่อสร้างให้ทันอบรมธรรมะให้แก่ลูกหลานไทยเปิดให้ร่วมเป็นเจ้าภาพกันได้แล้ว ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเป็นเจ้าภาพคานคอดินพื้นชั้นล่างช่วงละ2 5 0 0มบาทจำนวน2 0 2คานชั้นที่1เสาชั้นล่างจำนวน112ต้นมูลค่าต้นละ18,00 0บาทเป็นเจ้าภาพเทพื้นตารางเมตรละ1 0 0 0บาทหรือท่านสามารถทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไป ที่วัดป่าจริยธรรมตำบลน,นาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยหากท่านไม่สะดวกในการเดินทางมาที่วัดป่าจริยธรรมได้ท่านสามารถทําบุญที่บา้านผ่านระบบออนไลน์โดยการโอนเงินผ่านบัญชีวัดป่าจริยธรรมธนาคารกรุงไทยสาขาเลยหมายเลขบัญชี4030386091หากท่านใดมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อสอบถามมายังเจ้าอาวาสวัดปาจริยธรรมพระครูจริยสารธรรมโทรศัพท์0833275700หรือ0864506115และ0956723339สร้างเสาค้ำสร้างคานร,รับน้ำหนักเหมือนได้สร้างหลักความมั่นคงแก่ชีวิต การงานและครอบครัวขอให้ทุกท่านจงประสบสุขโชคดีตลอดไปเทิดเจริญในธรรม รู้ทั่วกันทั้งในโลกกาวันเพ็นเดือนหงหยิบยกมาเอ่ยอ้างถึงที่มีความหมายลึกซึ้งตราตรึงด้วยจิตศรัทธาพระพุทธองค์ประสูตรัสรู้อร,ริยศาสดานริ นวันวีสาะากราะมีน้องกระลึกน,นึกถึงพระองค์พระผู้ทรงสอนให้ละชัว่วทำดีทำจิตผ่องใส ก้องกังว,วานวานไกลแสงเพียนสว่างสวัยพั่วทินไทยด้วยใจน้อมนำปฏิบัติบูชาอย่าพามิให้ตกต่ำผู้ได้ถ้าได้เห็นธรรมก็จะสุขลำได้พบพุทธธาอ ทำจิตผ่องใสไร้ซึ่งกิเลสราคีผู้รู้ผู้ตื่นเปร่งปรีเบิกบานใจที่รู้ซึ่งถึงธรรมเสียงธรรมเสียงทองคือกกองกัางวานวานใจแสงเงเย็นสว่างสวัยทั่วทินไทยด้วยใจน้อน ปฏิบัติบูชาอย่าพาม่ให้ตกธรรผู้ใดถ้าได้เห็นธรรมก็จะสุขล้ำได้พบพุทธ โทธโมสังโฆสพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญในธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงธรรมจาก ถรำผาาม่อดำเนินรายการโดยกระผมอัตมาภาพพระครูจริยสารธรรมเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรยรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 9 6 5 0เิเฮซึ่งทำการผลิตรายการส่งกระจายเสียงอยู่ณอาคารมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาม่อ ในวัดป่าจริยธรรมเพรามกันนี้ยังได้เชื่อมโยงเครือข่ายไปในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ www. w a t p a .net ไปยังท่านผู้ฟังท่านสาธุชนที่อยู่ในโลกการสื่อสารออนไลน์ไม่ว่าท่านจะอยู่ณนะที่ใดใกล้ไกลทั่วโลกติดตามรับชมติดตามรับฟังได้หลายช่องทางหลายสื่อสถานีวิทยุ บริการสาธารณวิทยุชุมชนวิทยุภาคธุร,รกิจที่ให้การสนับสนุนทั้งระบบ FM ทั้งระบบ AM ต้องขอโนมโมนาสถานีวิทยุคลื่นต่างๆที่ร่วมรับลิงก์สัญญาณถ่ายทอดออกอากาศอยู่ในขณะน,นี้ที่จังหวัดเลยออกอากาศอยู่ที่คลื่นวัดป่าจะิด้ยําเป็นแม่ข่ายเชื่อมลิงก์สัญญาณไปที่คลื่นวัดศรีอุดมวงศ์ อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยคลื่นวัดถ้ำผาใหญ่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยและยังเชื่อมลิงสัญญาณไปที่คลื่นผู้จองนายอยอำเภอนาจจรวยจังหวัดอุบลราชธานีออกอากาศเชื่อมลิงไปที่คลื่นวัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินเชื่อมลิงสัญญาณไปที่คลื่นวัดโคเขตารามน้ำโสมอุดรธานี อนุโมทนาคลื่นวัดป่าสะพานสองอำเภอเมืองจังหวัดตากอนุโมทนาคลื่นวัดธรรมปัญญารามบางม่วงจังหวัดนครปฐมและอย่างเชื่อมลิงสัญญาณไปที่สถานีวิทยุเสียงอดิสรสระบุรี AM 1305รับสัญญาณออกอากาศศูนย์การทานมายานเกราะ ขออนุโมทนาคลื่นเมจิกเวฟหนองฉางอุทัยธานีไวฮาร์ดเอฟเอสว่างอารมณ์อุทัยธานี P.P. พ,พีเรดิโออำเภอบารไดจังหวัดอุทัยธานีรับสัญญาณบางสถานีก็กำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการต่อใบอนุญาตสถานีแล้วก็มันจะมีช่วงเวลาการดำเนินการถ้าหากว่าประกาศ ในเว็บไซต์ของกอสทชไม่ทันก็ยังไม่ได้ออกอากาศก็ต้องขออภัยสำหรับผู้ที่ติดตามรับฟังสถานีวทิทยุต่างๆนะอย่างเช่นจังหวัดอุทัยธาน,น,นีก็รอเว็บไซต์อยู่นะขอจเอจริญพรเจริญธรรมมายังสาธุชนทุกท่านนะในระบบออนไลน์ทาง Facebook ทาง YouTube วัดป่าจริยธรรมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ตอนนี้ก็มีพี่น้องสาธุชนเข้ามาติดตามรับชมรับฟังอยู่ประมาณนนยี่สิบแท่านยีกท่านก็เจริญพรเจริญธรรมนะวันนี้เป็นวันพฤศัสบดีที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2563ัตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน6เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็น วันวิสาขาบูชาซึ่งปีนี้เราปฏิบัติบูชากันอยู่ที่บ้านใครบ้านท่านวัดป่าจริยธรรมก็มีแม่ชีพระภิกษุประพฤติปฏิบัติบางท่านก็สมาทานปฏิบัติธรรมกันทั้งคืนเลยนะก็อนุโมทนาแบ่งบุญให้พี่น้องศรัทธาสาธุชนท,ที่ติดตามรับฟังติดตามรับชมอยู่ทุกพื้นที่ทุกทิ่น ให้มีส่วนในบุญกุศลของชาววัดป่าจริยธรรมซึ่งโดยปกติแล้วเขตพื้นทิ่นก็มีผู้ที่มาร่วมบุญร่วมกุศลในวันสำคัญก็มาทำบุญกันคนในเขตพื้นทีน่อำเภอน,า,นาด้วงจังหวัดเลยอำเภออื่นๆด้วย กใกล้ๆก,ก,กันก็มาทําบุญนะเดินทางมาไม่ไกลนักก็มาทําบุญแล้วก็ยังมาสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมมาช่วยค่าไฟฟ้าประจําเดือนต้องขออนโมทนาบางท่านนะใส่กระปุกออมสินนะใส่วันละ5บาท10บาทใส่ทุกวันทุกวันพอได้โอกาสมาวัดก็เปิดกระปุกอมสินมาแล้วนำมาถวาย ตังเหรียญเหรียญของท่านก,ก็เป็นเงินเหมือนกันยอมนะเป็นเงินเหมือนกันแล้วก็ได้บุญกุศลทุกวันเลยนะวันละบาทวันละห้าบาทวันละร้อยถ้าเมื่อไหร่ที่เราจิตมีจิตเป็นกุศลใส่ทําบุญไว้ใส่ทําบุญไว้หรือว่าบางท่านก็บอกตั้งใจไว้ว่าจะทําช่วยไฟฟ้าเดือนละหนะึ่งร้อย บางคนก็200-300อยเนี่ยอยู่ได้เพราะว่ามีท่านเหล่านี้แหละโยมท่านเหล่านี้แหละที่มาร่วมด้วยช่วยกันสถานีวิทยุมีค่าใช้จ่ายเป็นธรรมดาไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงบุคลากร,กรในการทำงานเราให้การสนับสนุนเพราะวิทยุพระพุทธศาสนาไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีผู้มาโฆษณาสินค้าต่างๆยังไม่ใช่วิทยุภาคธุรกิจ จึงอยู่ด้วยศรัทธาพี่น้องศรัทธาสาธุชนเมื่อคนที่มาดูแลมาร่วมด้วยช่วยกันด้วยความศรัทธาเราก็ต้องประกาศอนุโมทนาด้วยก็ต้องขออภัยนะสำหรับผู้ที่ติดตามรับฟังอยู่บางทีเราอนุโมทนาชื่อของผู้คนที่ทำบุญโยมก็จะพึ่งเบื่อโยมต้องอนุโมทนาพลอยดีใจเพราะว่าท่านเหล่านี้ทำให้เราได้ฟังธรรมะ เป็นผู้ให้การสนับสนุนให้กิจกรรมการเผยแพ่ธรรมดำเนินไปได้ถ้าปราศจากท่านเหล่านี้พระสงฆ์อย่างอาตมาเนี่ยทำงานไม่ได้หรอกนะถึงแม้ว่าอยากจะทำงานอยากจะช่วยเหลือสังคมอยากจะนำธรรมะของพระพุทธองค์มาเผยแพร่มันทำได้แค่ระยะเวลาหนึง่งที่มีเหตุมีปัจจัยนั่นแหละพอเหตุปัจจัยมันนะมันล่อยหลอมันหมดไปมันก็ทำไม่ได้นะ อยู่ในป่าในดงนะอยู่ในป่าในดงถ้าใครไม่เคยมาก็จะไม่รู้ถ้าถ้ามาแล้วก็จะทราบนะแล้วก็โยมก็ให้การอุปถัมภนะ์ดูแลคนไใไกลก็ทําบุญผ่านทางบัญชีนะธนาคารกรุงไทยสาขาเลยเลขบัญชี403-038-6091ชื่อบัญชีวัดบ,บาจริยธรรมอันนั้นเป็นบัญชีวัดส่วนการเผยแผ่ก็กรุงไทยเหมือนกัน 4 0 3 0 9 9 9 4 4 0มนี่กองทุนเผยแผ่วัดป่าจริยธรรมผู้ให้การสนับสนุนเหล่านี้ที่ทำให้งานของเราเดินต่อเนื่องไปได้บางครั้งบางวันก็ไม่ได้พูดถึงบางวันก็นำมาพูดถึงก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจในส่วนของงานสาธารณะที่วัดทำขึ้นเพื่อ เผยแผ่ธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้ศรัทธาแบ่งปัจจัยในส่วนที่ต้องกินต้องใช้อยู่ที่บ้านในสถานการณ์แบบนี้รายได้ที่มันมีอยู่ไหนจะจุนเจือดูแลครอบครัวแล้วท่านยังเสียสละแบ่งปันมาถึงส่วนรวมให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเดินต่อไปได้ก็ต้องขออนุมโมทนาเมื่อวานมีญาติธรรม เดินเดินทางมาจากบ้านแก้วเมทนะีเรียกว่าเหมารถกันมาเลยนะหารถกันมาเลยให้ลูกให้หลานไปส่งแม่น้อยแม่จะไปทำบุญนะขอ,อนโมทนากับโยมสมจิตแก้วกุลบุตรร้านควีนนะร้านควีนเนี่ยคุณยายอยู่ที่อำเภอเมืองเลยนะนถนนราชอุทิศเมืองเลยพาลูกๆมา ทั้งสเสบียงอาหารเข้าวสารสองกระสอบใหญ่อ้ยโยมนีแล้วก็ปัจจัยรวมกันลูกหลานมาหลายคนหลายท่านใส่เม็ดพายคุณยายมาทำบุญคุณยายบอกว่าอาการเจ็บป่วยเริ่มดีสุขภาพจิตก็ดีนะได้รับพรใน้ฟังเสียงของท่านแล้วรู้สึกยายมีกำลังใจขึ้นเยอะอาตมาก็บอกขอให้ยายหายเร็วๆนะ หายเป็นปลิดทิ้งไปเลยเออหายไปเลยเพราะว่าจะได้มีกำลังนะกำลังใจกำลังกายนะอยู่เป็นล่มโพล่มใสของลูกหลานทุกคนแหละชาวบุญนะอยากจะให้อยู่ไปนานๆโยมนะเราอยู่ไปถึงยังไงเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาแต่ในช่วงนี้ก็อยากจะอยู่กับลูกกับหลานดูความสําเร็จของลูกหลาน อ,อนุโมทนาร้านควีนร่วมปัจจัยทำบุญ3,000บาทนะอนุโมทนากับยมอบสาริยาบรรณาด้วงแก้เมธิแม่แม่อบเนาะคุณยายอบสาริยา500บาทนางสาวสุกัญญาบุตรดีสวุวรรณ500บาทยมทองคําเกิดสบายคนนี้แหละที่ว่าเอาปัจจัยใส่ ใส่กระป๋องออมสินไว้ทุกวนันทุกวนันลูกใส่บ้างแม่ใส่บ้างคุณยายทองคําบอกว่าลูกกรใส่เป็นส่วนใหญ่ไว้ยังไงขออนุมโมทนาช่วยค่าไฟฟ้า320บาทแล้วเปิดกระปุกออมสินมาถวายอีกได้ปัจจัยนับแล้วได้2,080บาทนอนุมโมทนานะคุณยายก็นำมาเลื่อยอยู่ตั้งเหรียญเนี่ย คุณยายตากองทองบ้านรากประดิษฐ์นี่ก็มาร่วมบุญกันเป็นประจำนะร่วมสร้างมหาอุโบสถ1,000บาทแล้วก็ค่าไฟฟ้า500บาทนะอนุโมทนาสาธุนางบุญล้วนเล้าจันท์นะบ้านแก้วมีทีร่วมทําบุญ500บาทอนุโมทนาแม่จิตสานนนสมบูรณ์500บาท แมส่สุพิดาอ้อนจำปาสามร้บาทแม,แม่ยุ่นจงจิตห้าร้บาทนางสาครนบัวทินห้าร้อบาทนางสาวกันนิกาบัวทินห้าร้อบาทนางพัฒนาศิลสัมราน100บาทแม่จิตติพรแสนแก้วสองบาทแล้วก็มีโยมจุรินทร์ธนวงหลิน300บาทนางสาวสุภาณีเปร่งชวี300บาท เด็กหญิงนนารีหงทอง200บาทแม่บิวทองปั้นพร้อมครอบครัวท่าสวรรค์นี่1 0 0 0บาทยายสมบันฑิคิ0หบาทแม่หนิงวันทิชชัย200บาทยายสเทียนแก้วดวงดี300บาทแม่ไข่สีลุนที่ระวงศ์1 0 0 0บาทนางทิติมาพรมทองดี100บาทโยมสุภรัตพรมทองดี100บาทนางสาวปราณีลาดบัวหลวงบัวขาว200บาทแม่ชีทองลา200บาท แม่อุ่นเรือนหมูมะเกือ200บาทแม่แม่ราวันพลดา,ารนี่นำปัจจัยของพี่น้องชาวท,ท,ท่าสะอาดนะตำบลท่าสะอาดอำเภอหาดวงนี่แหละมาหลายคนรวมๆกันมา1 4 0่บาทแม่พิมทิพนนทนหมอแม่ชีพิมทิพ์อีก500บาท แล่วบรรทัศาสตร์นี่ก็มีโยมราวนเนี่ยหนึ่งร้อยบาทแม่บุญเทียนสอนสภาพหนึ่งร้อยบาทแม่สะอาดเผาเพลงหนึ่งร้อยบาทอาจารย์อำนวยวันมณีสองร้อยบาทโยมฟองจันสุวรรณบุตรหนึ่งร้อยบาทเด็กหญิงอารีอาริยาพรสุวรรณบุตรหนึ่งร้อยบาทเด็กหญิงวรินดาโลทงังหนึ่งร้อยบาทแม่วงเดือนสีหาวงหนึ่งร้อยบาทแม่ตู้พรมแม่ตุ้แม่ตูพรมราศี 100บาทแม่ลุนจันสว่าง40บาทแม่นิดปวิโน300บาทแล้วก็แม่วิมานโลทังรวม100บาทนะถ้าอ่านผิดขออภัยนะอันนี้ที่อ่านเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกโยมอนุโมทนาสาธุนะเพราะว่าโยมฝากกันมานะบางทีก็อยากจะได้ยินว่าเอ๊ะไปถึงท่านอาจารย์แล้วหรือไม่อย่างไรเนาะฝากเข้าไปได,ได้รับแล้วหรือยังนะอาตมาก็ อ่านให้ฟังบางทีตกหล่นบ้างก็ต้องขออภัยบุญที่ท่านทั้งหลายได้ทําแล้วนั้นสําเร็จแหละสําเร็จประโยชน์แล้วก็เกื้อกูลในพระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาทําให้งานของวัดป่าจริยธรรมเดินไปได้นะเดินไปได้ค่าไฟฟ้าบางทีบางท่านก็ขร่วมสร้างโบสถ์ขร่วมรอพระประธานเจตนาของท่านสําเร็จประโยชน์ ทุกสิ่งทุกประการนะไม่มีความสุขความเจริญทุกท่านนะอาตมาในนามของคณะสงฆ์วัดป่าจริยธรรมขออนุโมทนาม,มาณโอกาสนี้ด้วยนะพี่น้องสาธุชนทั้งหลายเรามาพูดถึงประวัติพุทธประวัติไล่มาที่เกี่ยวข้องผู้ที่รับธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้อาตมากำลังพูดถึงสงสาวก อสิติมหาสาวกสาวกที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมด81รูปที่มีความโดดเด่นในพระพุทธศาสนาได้รวบรวมมาไว้แล้วแล้วจะมีเหตุการณ์เกี่ยวข้องเรื่องราวต่างๆในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะแล้วหัวข้อธรรมที่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฟังทมแล้วได้บรรลุธทมอย่างเช่นอนุบุพิกถาเนี่ยโยมโยมฟังฟังดูแล้วบางทีอริยสัจสี่อนุบุพิกถาต้องเอามาอธาิบายต้องมาขยายความทําความเข้าใจเพราะท่านที่ฟังรมเหล่านี้แล้วมีดวงตาเห็นธรรมในครั้งพุทธกาลมีจํานวนมากฟังอนุบุพิกถาฟังอนัตตลักขณะสูตร แล้วก็บรรลุเป็นพระอราหันต์หรือฟังอนุบุพิกถาสองครั้งก็บรรลุเป็นพระอราหันต์เดี๋ยววันนี้อาตมาจะนำเสนอเอาหัวข้อธรรมใน,ในอนุบุพิกถานี่แหละธรรมะหประการโยมที่ตั้งใจพอใจในการสรัหรับฟังธรรมโดยยกเรื่องของพระวิมลเถระ,ถระหรือว่าวิมลเถระนี่แหละซึ่งเป็นภิกษุสหายสนิทของพระยาศะ ไล่มาโดยลําดับนะนี่เป็นภิกษุรูปที่8แล้วนะโยมนะไล่แปดสรูปนี่อาศีติมหาสาวกนี่ไม่รู้ว่าจะไปจบเมื่อไหรนะ่นะนะแเราก็ต้องขออนุมโมทนากับาทางวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมจังหวัดเลยที่ให้การสนับสนุนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาให้สถานีวิทยุได้เผยแพร่ คุณงามความดีธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่พี่น้องพุทธศาสนิกชนให้การสนับสนุน4ครื่งความตีสีสถานีในเขตจังหวัดเลยสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาสนับสนุนคืื่นละ3,000บาทอนุมทนานะอนุมูานานะเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานภาครัฐในด้านของวัฒนธรรมได้ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนงานนะของวิทยุพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการเผยแพร่คุณงามความดีคุณธรรมให้แก่พี่น้องพุทธศาสนิกชนเรามาพูดถึงประวัติในอดีตชาติของพระเถระเนี่ยนะจริงๆแล้วมีมีน้อยมากไม่มีปรากฏ ในคัมภีร์แต่พอที่จะอนุมานได้ว่าท่านจะต้องพบกับพระพุทธเจา้าแล้วก็ตั้งจิตป,ปรารถนาที่จะเป็นพระหมหาสาวกแล้วก็บรุอริยธรรมเช่นเดียวกับสาวกรูปอื่นๆก็ท่านได้ฟังธรรมก่อนแต่แม้ว่าจะมีคาถาของพระวิมรเถระเนี่ยพระวิมเลเถระปรากฏในคัมภีร์เถระคาถาแต่ก็เป็นพระ วิมระแล้วว่าวิมลอีกรูปหนึ่งเป็นชาวกรุงราชครึกนะไม่ใช่วิมลที่เป็นสายของพระท่านพระยศัศนะบางทีเนี่ยเราฟังธรรมะชื่อของพระสงฆ์ในครังพุทธกาลเนี่ยอาจจะชื่อซ้ำๆกันนะแต่ว่าอาจจะเป็นคนละคนนะอย่างนในกรณีเนี่ยวิมลเนี่ยนะซึ่งเป็นชาวกรุงพาราณสีนะ อดีตชาติของพระเถระนี้เนี่ยแล้วก็เพื่อนๆมีอยู่คราวที่ช่วยกันบำเพินประโยชน์ที่บอกว่าเก็บศพไร้ญาติไปเผานะทำให้ได้อสุภาสัญญาอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าพระโคโดมนะโคตมะพุทธเจ้าของเรานี้ ทีนี้สมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราเนี่ยพระเถละนี้ได้เกิดในตระกูลของเศรษฐีเก่าแก่ในนครพาราณสีจะเริญนวัยแล้วก็ได้เป็นสหายกับพยสะกุลบุตรนี่แหละวันหนึ่งเนี่ยท่านแล้วก็เพื่อนเพื่ออีกสมคนคือสอุสุภาหูปุณชิขวัมปตินะทราบข่าวว่ายสะกุลบุตรเนี่ยผู้เป็นสหายรักได้ปรงผม ปรงหนวดปรงผมและหนวดเนี่ยนุ่งผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วก็ได้ปรึกษากันว่าพระธรรมวินัยและบรรพชาที่ยะสะกุลบุตรปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วนั้นเนี่ยคงไม่ต่ำสามแน่นอนท่านต้องไปทางดีแน่นอนเนีย่ยคนมีบุญเป็นอย่างนี้นะโยมนะ คนมีบุญได้ข่าวการบวชได้ข่าวคนอื่นทําความดีเฮอ,อเราเราก็อยากจะได้ดีอย่างนั้นเช่นเดียวกันจึงพากันเข้าไปหาท่านพยัสสะในป่าอิสิปัตนามลึกทายวันเนี่ยอภิวาทแล้วก็ยืนอยู่แล้วก็แจ้งความประสงค์ที่จะมีความประสงค์อยากจะขอบวชด,ด้วยนะพยัสสะก็พาสหายคารืหัดทั้งสี่เนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมแล้วก็นั่งกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าสหายคัสของข้าพระองค์สี่คนนี้ชื่อวิมลสุภาหุปุณณิขวัมปติเป็นบุตรของสกุลเศรษฐีเก่าแก่สืบสืบกันมาในพระนครพราราณสีขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานโอวาทสั่งสอน สหายของข้าพระองค์เหล่านี้ด้วยเถิดเพื่อนมาเพื่อนรักที่อยู่ในพารณสีนั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาอีกแล้วโยมอนุบุพิกถานี่ยโยมอยากจะรู้ไหมอนุบุพิกกถาแก่พวกเขาก็คือทรงแสดงทานะกถาศีลกถาสักขะกถานะสักขกถาก็คือโทษความต่ำซ้า ความเศร้าหมองของการมทั้งหลายแล้วก็อาน,นิสง์ของการออกจากกรรมขันพระทรงทราบว่าพวกเขาได้มีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดสจากปราศจาก,ะะจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองก็คือทก สมุทยัยนิโรธมักนี่เรียกว่าอะไรอริยสัจสี่นะอริยสัจสี่เนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจาก,าจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาโยมต้องท่องคานี้เอาไว้นะอา้าวถ้ามีดวงตาเห็นธรรมแล้วตอนนี้เราอาจจะไม่มีดวงตา เห็นรมแบบท่านทั้งหลายเหล่านั้นผู้เป็นสงสาวกแต่ให้รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดามันเกิดขึ้นได้และมันก็ดับได้เป็นธรรมดาของมันมันจเจริญมันก็เสื่อมมันเสื่อมเดี๋ยวมันก็เจริญมันเกิดมันดับมันเปลี่ยนของมันไปได้เกิดแก่เวลามีดวงตาเห็นทำเกิด แกเพื่อนของยัศะทั้งหมดณที่นั้นดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมนทินควรได้รับน้ำยอมเป็นอย่างดีฉะนั้นพวกเขาได้เห็นทำแล้วได้เห็นทมแล้วได้บรรลุธทำแล้วได้รู้ทำแจ่มแจ้งแล้วมีทำอันยั่งลงแล้วข้ามความสงสัย ถึงความเป็นผู้แก้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาพวกเขาได้กราบทูลขอบวชว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพวกข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถอพระวาจานั้นเนี่ยได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นเนี่ยบวชที่แบบที่บอกว่าเอหิภิขุอุปสมบทานเนี่ยนะต่อมาพระพุทธเจ้าก็ประทานโอวาทสั่งสอนสั่งสอนธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องจิตของภิกษุเหล่านั้นพ้นจากอาสาวะทั้งหลาย เพราะไม่ยึดมั่นแล้วอม,มีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยได้ฟังธรรมอนุบุพิกถาแล้วก็ได้ฟังธรรมอริยสัจสี่นีรรนรร่แต่วันนี้จะเอาอนุบุพิกถาเนี่ยมาอธิบายขยายความสักหน่อยโยพูดถึงมาหลายวันแล้วล่ะนะอนุบุพิกถาก็คือพระธรรมเทศนาที่แสดงเนื้อความลุ่มลึกนะลุ่มลึกลงไปโดยลําดับ ไปโดยลำดับเนี่ยเพื่อขัดเกลาอัธยาศัยของผู้ฟังเนี่ยให้ประนีตขึ้นเป็นชัน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 ้นจนพร้อมที่จะทำความเข้าใจเข้าไปสู่ในถึงธรรมอันเป็นปร,ม,ปรมัติธรรมอ่ะทีนี้มีอะไรบ้างมีทานากถาศรราีลกถาสักขกถากามาทีนวกถาแล้วก็เนคขมานิสังสกถา ห้าอย่างเนี่ยนะเอาใหม่เดี๋ยวแม่ปณิตฟังอยู่กำลังจะจดเดี๋ยวจดไม่ทันเนะี่ยพิมพ์ไม่ทันนะเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่ายังพิมพ์หนังสือได้เฉยอยู่เลยเนี่ยนะหรือว่าใช้คำสั่งพูดเอาหรือเปล่าเนี่ยแม่ปณิตบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่ง,งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดามสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความ อันนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องใส่ทั้งมวลด้วยนะสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดานะทีนี้พี่น้องสาธุชนที่กำลังฟังติดตามอยู่ทาง Facebook ก็จะได้อ่านของแม่ปณิดด้วยนะแม่ปณีแล้วก็โยมชาลีเนี่ยอ่โดยมากแล้วคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยแล้วก็ ทวนความรู้ให้กับเพื่อนสมาชิกที่กำลังติดตามรับชมติดตามรับฟังทางสื่อออนไลน์ facebook เนะี่ยวันนี้มีผู้เข้าชมตอนนี้อยู่3านะอย่าลืมแชร์ไปโยมนะเป็นไงเนาะยังไม่ได้ออกเวียกการงานล็อกนะนะวันนี้หลังจากวันพระมาวันเดียวอโยมกัลายาณีชัยงามยยมแม่ประนีโยมนวรัตแม่แอมแม่นะ ฟังกันประจำแม่ชีบุญเรืองโยมพรเพชรพุกงามโยมว่องไวคุ้มตะบุตรเหนือโยมรุ่งนภะาโยมหวายชื่นนอกโยมปรกชนันระหาโยมนรุมนชาีชาลีเ,ลเจริญพรยามเช้าเป็นยังไงบ้างโยมพัชรพรเน,น,นี่อยู่ปักใต้นูนะนครศรีธรรมราช โยมสุดใจเชื่อจันโยมดวงตาเทพเทพาเทพโยมโลกแห่งความเป็นจริงโยมทรงศิลชารีตุ้มโยมสายพินโยนาสายพินพันธิดาแม่เลิแม่ฟ้าโยมนิยมโยมพันธิพาโยมมองไม่มีอะไรกับอะไรนี่อันนี้เป็นฉายาในเฟซบุ๊กเขา โยมอุดมโยมขวัญไทยโยมปัทรัตนะโยมบุญสวงแม่หนิงเนี่ยนรก,กมลโยมชาลีชัยชนะแชร์แล้วเผยแผ่ได้บุญได้กุศลช่วยกันให้เพื่อนให้ลูกให้หลานทั้งหลายด้วยค่ะอ้าวสาธุโยมสิริวันเดี๋ยวเราจะเข้าเนี่ยอธิบายเนี่ยฟังวนาละอนุบุพิกถาเนี่ยมีอะไรบ้างนะ ฟังให้ดีนะอน,นุบุพิกถาหนึ่งเขียนโยมเขียนทานกถาทานนะเกี่ยวกับทานะคถาพันานาเรื่องทานสองศีลกถาพันานาเรื่องของศีลสามสัขกขะคถาพันานาเรื่องอะไรเรื่องสวรรค์สี กามาทีนวะกถาอันนี้พรนณา,าเรื่องโทษของการม5เนกขมานิสังสกถาพรนณา,าอาน,นิสงส์แห่งการออกจากกาม่านี่เรามาเข้าเนื้อหากันสักหน่อยเพราะว่าฟังมาหลายวันละเนี่ยพอตั้งแต่พระยสะตั้งแต่ พ่อตั้งแต่แม่ฟังแต่ธรรมะเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่เพื่อนๆของพยสา,าก็ฟังท,ทำเรื่องเนี้การพูดถึงพรนานาเรื่องทานพรนานาเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของของกามอันนี้ส์แห่งการออกจากกามนะฟังแล้วก็จะได้บวชกันทุกคนนะนะอืม <laughs> เออ ฟังเสร็จแล้วก็จะได้บวชกันหมดแล้วเนี่ยนั่งนั่งฟังกันอยู่เนี่ยแลือยืนฟังเดินฟังนอนฟังก็แล้วแต่นะไปล่ไปต้องแต่ทานนักถาถ้อยคําเกี่ยวกับคุณของทานการให้เนี่ยนะทานนักถาได้แก่คำพูดการประกอบไปด้วยคุณของทานคือการให้เช่นทานเป็นเหตุแห่งความสุขทั้งหลายทั้งมวลนะเป็นมูลเป็นเหตุเบื้องต้นของความสุข แห่งสมบัติทั้งหลายเช่นมนุษย์สมบัติเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งโภคะทั้งหลายนะของกินของใชนะ้เป็นเป็นเป็นต้านทานนะเป็นที่ต้านทานกิเลสคือทานเนี่ยต้านทานกิเลสคือเช่นตัวกิเลสมัชยริยะคือความตรณีที่เหนียวนั่นแหละนะ เป็นที่เร้นเป็นทางดำเนินเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของคนผู้ที่เดินเดินไปในที่ปราศจ,จากความสม่ำเสมอดำเนินไปสุคติบ้างทุคติบ้างเนี่ยนะฐานนี้จะเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความจเจริญที่จะเหมือนกับทานในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้านี้ไม่มีทานนี้เป็นเสมือนกับ สิงหาสิงหาก็คือที่นั่งอันองอาจนั่นเองท่านผู้ฟังนะอานสำเร็จด้วยรัตนะสำเร็จด้วยรัตนะเป็นเหมือนเป็นเหมือนมหาปตพภีเพราะเป็นที่ประดิษฐานนะผู้ให้ทานเอาไว้เพื่อก้าวไปสู่กุศลที่สูงขึ้นไปเริ่มต้นจากการให้ทานทำไว้าศาสนาเราถึงสอนเรื่องให้ทานมันเนี่ยมันเป็นอานิสงส์ที่จะนำไป ทานนะมีทานเป็นอารมณ์เป็นเหมือนกับเชือกสำหรับยึดเหนี่ยวทานเนะี่ยเป็นนาวาเพราะว่ารื้อถอนเรื่องซึ่งทุก์นะทานเนะี่ยทำให้เป็นผู้กล้าเหมือนเข้าสู่สงครามทานเนะี่ยเป็นเหมือนนักครที่จัดสร้างไว้ดีแล้วสามารถต้านทานภัยได้นี่นะทานเนี่ยนะโอ้ยเปรียบเสม,มือนหลายอย่างเลยนะนะผู้ให้ทานเนะี่ยเป็นเหมือนดอกบัว เพราะว่าไม่มีมนทินเช่นความตะนีที่เป็นความสนีเป็นต้นที่มันติดอยู่เนี่ยทานเนี่ยเป็นเหมือนไฟเนะเหมือนไฟเพราะว่าเผาผลาญมนทินหรือความตะนีนั่นเองเนี่ยมันออกไปเลยนะผู้ให้ทานเนี่ยเป็นเหมือนอสรพิษเพราะว่าคน่าน เข้าใกล้ได้ยากนี่เห็นไหมผู้ให้ทานเป็นเหมือนสีหะเป็นเหมือนราชสีห์เพราะไม่มีความหวาดวันเป็นเหมือนช้างเพราะมีกำลังกำลังก็คือศรัทธานั่นเองศรัทธามากเป็นเหมือนโคผู้ตัวเผือกซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นมงคลยิ่งนะเป็นเหมือนพยามพยาม้าวลาหกนะเพราะมีคุณสมบัติวิ่งเร็วนะ ทำให้ถึงแดนกเกษมได้เร็วนะทานนี้เป็นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยผู้เป็นพุทธะทั้งหลายได้ดําเนินมาทานเป็นพุทธวงศ์นะประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทาเน,นี้นะดังมีคำพนานาถึง ครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ว่าเราเมื่อบำเพ็ญบารมีสิบทัตได้ปฏิบัติมหายั์มากมายคือมหายันครั้งเป็นเวลามหาพรามมหายันครั้งเป็นมหาโควินะพรามมหายันครั้งเป็นพระเจ้ามหาสุทสัศนะมหายันครั้งเป็นพระเจ้าเวสสันดรในมหายันคือทำทาน ยิ่งใหญนะ่เราเมื่อเป็นกระต่ายได้ยอมมอบตนลงในกองไฟที่ลุกโชนเอาใจยาจกผู้มาถึงแล้วทั้งหลายจริงอยู่ทานย่อมให้คือถึงสมบัติของเท้าสกกะสมบัติของมารสมบัติของพรมสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิย่อมให้สำเร็จนะ สาวกบรมียานปเจกโพธิยานอภิสัมโพยานในโลกนะคือทานเนี่ยมันเป็นบาดฐานเบื้องต้นเห็นไหมไปถึงได้ขนาดนั้นคนที่ยังเสียสละให้ทานยังไม่ได้เนี่ยก็จะมองไม่เห็นฝั่งผู้ที่รู้จักทานคือการให้การเสียสละก็จะมองพอเห็นฝั่งอ่ะมันมีกําลัง มันมีศรัทธาเป็นเครื่องกระตุนนะความเกล้ากล้าอาจหานเหมือนราชสีท่านบอกงเงี้นะไม่กลัวอะไรอะนะแล้วก็ผู้ที่ทำทานอยู่บ่อยๆเนี่ยคนนะคนพ่านก็ไม่เข้ามากำากลายนะเหมือนอสรพิษอะไรอย่างนั้นแม้คนผ่านก็ไม่เข้ามาใกล้ยุ่งยังเห็นว่าคนนักบุญของเราเนี่ยก ผู้ที่พวกใจร้ายพวกที่มีจิตหยาบๆกระด้างกระด้างต่างๆเขาก็ไม่ไม่อยากมายุ่งกับเราเพราะว่าคนเราพวกกับเขาอะ่ะเขาก็จะไปตามพวกของเขาทีนี้ทานอธิบายไปแล้วนะโดยสังเขปแล้วกันต่อไปศีลกถาถ้อยคำที่เกี่ยวกับคุณของศีลบุคคลได้ให้ทาน เมื่อให้ทานได้แล้วก็ย่อมสามารถสมาทานศีลได้เห็นไหมไล่มาโดยลําดับอย่างนี้นะค่อยๆยกขึ้นมายกขึ้นมานะสมาทานศีลได้จึงตรัสศีลกถาต่อจากฐานนั่นแหละเพราะว่าทานเนี่ยเป็นการบริจาคสิ่งของนะอันเป็นของของตนด้วยอาศัยเกือ้อกูลหรือว่าอัธยาศัยที่จะบูชาทักกินายะบุคคลทั้งหลายเนี่ยผูให้ทานด้วยอัธยาศัยเช่นนี้ ย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยของของคนอื่นคนเสียสละได้แล้วก็จะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์ขโมยของเริ่มจิตใจมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมาโดยลําดับเนี่ยโยมนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตรัสท่านได้ตรัฐทานเอาไว้ตั้งแต่ต้นเพราะว่าเป็นสัพพพสาธารณะคือเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้สัพเพเนี่ยทั้งปวงเนยสาธารณะทุกคนทําได้นะ เป็นความประพฤติในคนหมู่มากเพราะว่ากระทําได้ง่ายแล้วก็เป็นอุบายที่จะประดิษฐานศีลขึ้นมาได้เขาเห็นไหมบางทีโยมก็เห็นคนที่ใจกระด้างกระด้างนักเลงนักเลงพูดหย,ยาบหยาบอะไรเขาเขาทำบุญเขาให้ทานเราก็รู้สึกว่าเขาดีขึ้นนะเขาเสียสละนะฉันก็เสียสละเหมือนกันนักเลงยังให้ทานเลยใช่ไหมนักเลงให้ทานอ่า ให้ทานใจจิตใจดีขึ้นก็ต่อไปก็จะเข้าสู่ศีลได้ง่ายนะจะเข้าสู่ศีลได้ง่ายความประพฤติศีลนี่ควบคุมความประพฤติเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพัฒนาการขึ้นมาเป็นอุบายประดิษฐ์านศีลขึ้นได้แล้วก็โด้วยว่าผู้ที่มีการบริจาคโดยปกติเนี่ยย่อมจะสมาสมาฐานศีลได้โดยง่าย ง่ายขึ้นเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อไม่ยึดติดในวัตถุที่หวงแหนก็ย่อมตั้งอยู่ในศีลได้นะเพราะว่าศีลเนี่ยก็เพื่ออนุเคราะห์ผู้อื่นสัตว์อื่นศีลเนี่ยนะและความมีศีลเนี่ยจะช่วยชำระให้ฐานบริสุทธิ์ได้ทั้งฝ่ายผู้ให้ผู้ให้คือทายกนะแล้วก็ผู้รับผู้รับคือปฏิคาหกปฏิ ปฏิคาหกนะคือผู้รับผู้ให้คือทายกผู้รับคือปฏิคาหกทานเป็นเหตุให้ได้โภคสมบัติและก็ยศสมบัติโภคสมบัติและก็ยศสมบัติส่วนศีลเป็นเหตุให้ได้พบพบสมบัติคือการเกิดในสุคติภพศีลเนี่ยนะอ่ายมฟังให้ดีนะ ศีลกถาเนี่ยก็ได้แก่ถ้อยคําที่เกี่ยวกับคุณแห่งศีลเป็นต้นว่าศีลเป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นทางไปเป็นที่ไปในเบื้องหน้าโยมจะหาทางไปไหนเล่าบางทีเขาถามว่าไปวัดทาบุญบ่อยนักทําบุญดีนักไหนอาบุญมาฝากอาบุญมาให้ดูหน่อยสิทําบุญ ทำบุญแล้วไปวัดแล้วจะไปไหนเนี่ยก็ไปนี่แหละมีเบื้องหน้าสุขติเป็นอันหวังได้เนี่ยโยมเนี่ยเนี่ยศีลน,นี้ก็เป็นพุทธวงศ์นะผู้เป็นพุทธทั้งหลายต่างประพฤติศีลนะนะใครที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าประพฤติอยู่ในศีลทั้งนั้นนะพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญศีลเอาไว้หลายอัตภาพเช่นการที่ทรงเป็นพญาสังฆปาละนาคารัช เป็นพญาภูริทะตะัตตนาคราชเป็นพยาช้างศีลวราชเป็นต้นเนี่ยเราเคยฟังมาเรื่องราวที่พระเจ้าในอดีตที่เป็นสัตว์เหล่านี้ก็บอกเป็นศีลเนี่ยนะเครื่องประดับที่เสมอกับเครื่องประดับคือศีลเนี่ยไม่มีเครื่องประดับไหนนะที่จะเสมอเหมือนกับศีลเนี่ยไม่มีไม่มีดอกไม้ใดส่งกลิ่นหอมได้เท่ากับกลิ่นศีลน,นะเพราะว่า กลิ่นของศีลไปได้ทั้งทวนลมแล้วก็ตามลมไปได้หมดแม้เหล่าเทพก็มองดูผู้มีศีลด้วยสายตารักใคร่ไม่อิ่มที่จะสูดดมกลิ่นของศีลเห็นไหมเพราะนั้นใครมีศีลอันเป็นที่รักท่านก็จะเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายเมื่อเทวดารักแล้วท่านก็จะตกต่ำไปแล้ว ไม่ตกต่ำหรอกไม่ต้องไปร้องหาเทวดาเนะี่ยเข้าใจไหมมีศีลอันเป็นที่รักท่านจะเป็นที่รักของเทวดาโยมได้ยินข่าววมเนียใครทําความดีอยู่คนคนนี้เขาทาดีมาโดยตลอดแม้เราไม่ได้อยู่ร่วมเขาแม้ได้ข่าวเขาทําดีอยู่ที่ไหนเราก็อนุโมทนาแม้ได้เวลาได้โอกาสที่จะสนับสนุนคนดีเหล่านี้ได้ทําความดีเราก็ชื่นใจภูมิใจดีใจเห็นไหม เอาไม่ต้องอื่นไกลแล้วแค่คําว่าญาติทางธรรมเนี่ยนะญาติธรรมเนี่ยญาติทางธรรมเนี่ย,ย,รรยพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยมาคุ้นเคยกันหน้าสื่อโซเชียลก็ดีฟังทางวิทยุก็ดีมารู้จักกันที่วัดเวลามีจัดกิจกรรมต่างๆก็ดีเนี่ยเราคุ้นเคยกันด้วยศีลด้วยธรรมนะเนเหมือนเป็นญาติเหมือนเป็นพี่เป็นน้องพอมาพบโอ้เจ้ากับมาโอ้เจ้ากับจังไดรล่ะเนี่ยทักทายกัน เหมือนอยู่ใกล้ชิดกันนะ่ะเหมือนเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องแม่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันเลยเนี่ยได้ยินข่าวคนนั้นทําความดีเนี่ยเสมอเหมือนกันเป็นผู้ที่ใคร่ในธรรมเป็นผู้ที่ให้ทานเป็นผู้ที่รักษาศีลน,นี่แหละท่านผู้ฟังท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อเป็นที่รักของเทวดาเอาเรามาอธิบายถ้อยคําเกี่ยวกับคุณของสวรรค์ที่ท่านบอกว่าสักะกะถาเนี่ยนะน สวรรค์ต่อจากศีลก็เพราะว่าสวรรค์เนี้ยย่อมได้ด้วยศีลนะจะไปสวรรค์ได้ก็ต้องมีศีลก่อนคุณของสวรรค์มีเป็นต้นว่าชื่อว่าสวรรค์นี้น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจในสวรรค์มีการเล่นอยู่เป็นนิดมีสมบัติอยู่เป็นนิดเทวดาชั้นจตุมหมาราชิกาได้ทิพยสุขทิพยสมบัติตลอด9ล้านปี ก้าล้านปีของมนุษย์นะเทวดาชั้นดาวดึงได้ทิพยะสุขทิพยะสมบัติตลอดสามโกดหกล้านปีเนี่ยก็พระโอษของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่พอที่จะตรัสถึงสวรรค์สมบัติได้หมดทั้งสิน้นที่พูดพูดมาเนี่ยนะไม่สามารถที่จะพูดถึงคุณของสวรรค์ได้หมดทั้งสิน้นขนาดนั้นเชียวนะ นะพี่น้องสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายฟังให้ดีนะตอนนี้กาลังยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วนะมีศีลศีลนํามาสู่สวรรค์สวรรค์นี้เป็นที่อันอุดมแล้วเข้าไปสู่นะ่ากามาทีนวะกะถาถ้อยคําเกี่ยวกับโทษของกามนะอย่าไปหลงกลับมันมากนะเมื่ออยู่สุขดีสบายแล้วเนี่ยนะอย่าไปหลงกลับมันมากขั้นพอทรงพาเล่าพโลมด้วยสวรรค์แล้วนะ,นะะก็ตรัสถึง ความต่ํำสามและความเศร้าหมองของกามทั้งหลายเป็นต้นว่ากามทั้งหลายมีความสุขน้อยมีทุกข์มากมีความคับแคนมากกามนี้มีมีแต่โทษมากมายคือทรงแสดงว่าแม้สวรรค์จะสุขน่ารื่นรมปานใดก็ยังไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ควรมีฉันทราคะคือความกำหนัดพอใจ อยู่ในสวรรค์ทรงธทรำรเหมือนบุคคลตบแต่งช้างแล้วก็ตัดงวงช้างนั้นเสียนะนะอาทีนวะก็แปลว่าโทษได้แก่ภาวะที่กรรมคือวัตถุกรรมคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏทัพทะนาโผฏทัพพะ,นะพพะกิเลสกรรมก็คือตัณหานะไม่เที่ยงมีสุขน้อยนะอันนี้เป็นโทษของกรรมอีกอย่างหนึง่ง สิ่งใดย่อมย่อมถึงคือความเป็นเป็นไปเพื่อความน่าสงสารเหตุนั้นสิ่งนั้นเชื่อว่าอาทินวะนะซึ่งผู้ที่มีปัญญาเนะี่ยพิจารณาแล้วย่อมเห็นโทษตามความเป็นจริงดูที่คนทั้งหลายที่ก็ติดอยู่ในกรรมในคุณงามความดีทั้งหลายยศถาบรรดาศักลาบสก,กาละทั้งหลายก็โอ้ยติดกันอยู่อย่างนั้นออกไม่ได้นะ กามเนี่ยเป็นโอการะซึ่งแปลว่าความหลามกนะคือของเลวเพราะเราว่าเป็นธรรมที่คนไม่คนไม่ประเสริฐทั้งหลายเสพผู้ประเสริฐไม่เสพอ่าเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วกามเป็นสังสังกิเลตซึ่งแปลว่าความเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเดือดร้อนเพราะว่าถูกกามเบียดเบียนกามทั้งหลายเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุตุชน ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี่ถึงแม้ว่าจะดีขนาดนั้นแต่มันไม่ใช่ทางของพระอริยะฟังให้ดีนะ,ะต่อไปอธิบายถึงเนกขมานิสังสกถาถ้อยคำที่เกี่ยวกับอนิสงค์ของการออกจากกามแล้วทีนี้ท่านทั้งหลายฟังอยู่เนี่ยจะได้บรรลุธรรมจะได้ออกบวชกันหมดะนะขันพอทรงคุกคามกรมด้วยโทษแล้วก็ทรงประกาศอานิสงค์เนกขมะการออกจากกรรม การออกจากกามในที่นี้ทรงหมายถึงการบรรพชานั่นเองซึ่งเป็นปฏิปักษต่อกามทั้งหลายก็โทษในกรมทั้งหลายมีประมาณเท่าใดอานิสงในเนกในเนกขมมะก็มีประมาณเท่านั้นอานิสงของการออกจากกรรมก็คืออานิสงของการออกจากการออกบวชนั่นแหละนะอานิสงการออกจากกรารมมีเป็นอันมากเช่น ไม่คับแคบไม่เศร้ามองออกจากกามทั้งหลายออกจากกามะสัญญาทั้งหลายออกจากกามะวิตกทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะนทรงยกย่องสรรเสริญคุณของการบรรพชา,าการออกบวชการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเช่นฌานแล้วก็นินพนานเป็นต้นเนี่ยนะนโทษของกามและอานิสงส์ของการออกจากกามจัดว่าเป็นมรนตรัสต่อจากสวรรค์ เพื่อที่จะแสดงส่งแสดงว่าสวรรสวรน,นีนั้นเนี่ยเศร้าหมองไปด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นแต่อริยมรคไม่เศร้าหมองโดยประการทั้งปวงก,กามก็ยังเศร้าหมองการออกจากกามนี่แหละทางประเสริฐทางที่ไม่เศร้าหมองอยู่เนี่ยท่านผู้ฟังท่านสาธุชนทั้งหลายทำที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง ภาษาบาลีเรียกว่าสามุก,กังสามุกังสิกานะก็คืออริยสัจสี่ท่านเรียกว่าสามุกังสิกานะเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองเป็นธรรมที่จะทรงแสดงเมื่อรู้ว่าผู้ฟังมีจิตใจควรแก่การงานแล้วผู้ฟังมีศรัทธาไม่มีทิฏฐิมานะปราศจากนิวรณ์เนี่ยนะ สาม,มุกังศิกาเนี่ยพระพุทธเจ้ายกขึ้นมาแสดงจิตใจที่ควรแก่การงานนั้นท่านเปรียบเสมือนผ้าสะอาดควรแก่การย้อมเป็นสีต่างๆคือจิตเนี่ยเปรียบเหมือนผ้าความที่จิตเศร้าหมองด้วยกิเลสเปรียบเสมือนผ้าไม่สะอาดมีมลทินอนุบุพิกถาเปรียบเสมือนศิลาอ,อุปกรณ์สําหรับซักนะศรัทธาเปรียบเสมือนน้ำนะการใช้ยางเหนียว ก็คือศรัทธาเนี่ยให้ชุ่มแล้วชุ่มเล่าแล้วก็มีวิธีการใช้สติสมาธิแล้วก็ปัญญาทำโทษทั้งหลายให้ย่อนลงเริ่มความเพียรในการชำระจิตให้บริสุทธิ์เปรียบเบสม,มือนอาการที่ใช้น้ำเนี่ยทำให้ชุ่มแล้วชุ่มเล่าขย้ำขย้ำเราสักผ้าเนี่ยนะขย้ำส่วนที่เป็นมลทินด้วยดินเข็มด้วยโคลไม้ด้วยขี้เถ้า ด้วยน้ำด่างแล้วก็ซักผ้านะซักผ้าการข่มกิเลสด้วยวิริยรำพะคือความปารบความเพียนเป็นเสมือนกับความปราศจากมลทินของผ้าด้วยความพยายามนั้นให้ขาวสะอาดหจิตใจเราเนะี่ยให้ขาวสะอาดเข้าถึงธรรมนะโย,ยมนะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วขอให้มีความสุขความเจริญให้ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงเป็นผู้ที่ประเสริฐทุกเมื่อ ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิรนขอจะรินพร